นี้ครับนี่คือรูปหัวใจที่ได้จากการเล่นรูบิกงูทั้ง3รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น24ชิ้น36ชิ้นและ48ชิ้นเลยนะครับโอ้โหแต่ละชิ้นก็มีความยากง่ายต่างกันนะครับมันทำยังไงมาเดี๋ยวผมสอนแบบช้าๆชัดๆทีละขั้นตอนเลยครับรูบิกงูรูปหัวใจครับแป้งอินฟินิตี้รูบิกงูครับไม่แน่เชื่อครับว่าจากเส้นตรงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นหัวใจแบบนี้หรือที่ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้หรือที่ใหญ่ขึ้นอีกก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับจากเส้นตรงธรรมดาสามารถกลายเป็นแบบนี้ได้นะครับก็มันจะมีไซส์ที่แตกต่างกันเหมือนที่บอกไปนะครับ24 36 48นะครับวันนี้ผมมีแค่3รุ่นนี้นะผมมาสอนทำเป็นหัวใจทั้ง3รุ่นนี้ก่อนละกันนะครับว่าอนาคตถ้าหา72หรือเป็น100ข้อต่อได้เดี๋ยวชาวมารีวิวต่อนะครับวันนี้เอาไปแบบเริ่มต้นก่อนนะครับกับการทำเป็นรูปหัวใจกับ3รุ่นนะครับมันทำยังไงบ้างมาดูกันครับเราเริ่มที่24ชิ้นก่อนแล้วกันนะครับ24ชิ้นจะได้เป็นแค่2มิตินะครับเพราะว่ามันตัวมันน้อยนะครับแค่2มิติก็โอเคแล้วนะครับขั้นแรกครับแบ่งครึ่งไปเลยครับนับไป1 2 3 4 5 6นะครับก็ข้างบนก็6เหมือนกันใช่มั้ยแบ่งครึ่งไปหัก2ที่1 2ให้เป็นตัว V แบบนี้นะครับจากนั้นครับนับไป3ช่องครับไปสีนี้ครับ1 2 3แล้วเริ่มบิดที่ช่องที่4นี่ครับบิดขึ้นมากึ๊บอย่างงี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเอาทำทีละข้างดีกว่านะทำทีละข้างจะได้ไม่งงนะครับไปขึ้นมาปุ๊บนับไป1 2เอาช่องนี้ครับช่องนี้ปุ๊บนี่นะครับหักตรงช่องที่3นี่ครับกึ๊บอย่างงี้นะครับจากนั้นครับเอาช่องเดียวนี่หักตรงช่องนี้กึ๊บมาวนมาข้างมาอย่างงี้กึ๊บนะครับจากนั้นครับนี่เส้นนี้หักที่เส้นนี้เส้นนี้นะครับหักเข้ามาแก๊ปอันนี้คือเสร็จแล้ว1ข้างเห็นมั้ยรูปหัวใจได้นี่ก่อนใช่มั้ยครับต่อไปข้างทำเหมือนกันเลยเป๊ะเลยครับง่ายครับ1 2 3ครับหักที่อันนี้ครับหักขึ้นมาตั้งขึ้นอย่างนี้ปึ้งนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนับไป1 2ครับข้อที่2นี้หักเข้ามาปึ๊บจะเหมือนกันแล้ว2ข้างเห็นมั้ยคือจริงๆทำเหมือนกันเลยถ้าเพื่อนจำได้ก็ไปต่อเส้นนี้หักเข้าไปกึ๊บจากนั้นตรงนี้ครับก็นี่หักที่เส้นนี้นะครับให้มันโค้งกลับมาปึ้งเป็นอันจบแค่นี้เองง่ายๆครับเห็นไหมรูปหัวใจของเราอันนี้คือ24ชิ้นไงมันก็เลยง่ายหน่อยนะครับประโยชน์ภาพ2มิติมองด้านหลังได้หมดเลยเห็นไหมนี่ชิวๆชิวๆ ง่ายๆนะครับอันนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับเราดูที่36ชิ้นกันครับมาสำหรับ36ชิ้นครับผมไม่มีไซส์เล็กเลยผมมีแต่ไซส์ใหญ่มากดูดิครับอันนี้36ชิ้นนะครับเป็นไซส์ใหญ่ดูเทียบขนาดกันก็ได้โอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ดูไปแล้วกันนะครับคือมันใหญ่มากถ้าเกิดกล้องถอยไกลวัวมันจะไกลเกินไปนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆดูไล่ไปแล้วกันนะครับมาเริ่มดูเลยนะครับวิธีการมาครับบล็อกแรกสุดนี้นะครับบิดขึ้นไปขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บไปรูปทรงอย่างนี้นะครับจากนั้นครับก็นับครับ1 2 3 4ครับอันที่4นี้นะครับให้เราจับอันที่4นี้ไว้แล้วก็บิดครับบิดไปด้านหลัง2ทีกึ๊บกึ๊บมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับทีนี้ก็นับต่อไปครับ1 2 3 4เหมือนเดิมครับอันที่4บิดขึ้นไป1ทีครับเป็นอย่างนี้ใจเย็นครับปรับหมุนตามผมมาเรื่อยๆนะครับต่อไปครับนี่ที่ช่องนี้นะครับอันนี้เลยนะหมุนที1ที่ช่องนี้หมุนเนี่ยตัวนี้ค้างไว้ครับแล้วหมุนไป1ทีแก๊ปนี่นะครับจากนั้นมองนี้ครับ1 2นี่จับอันที่2นะครับแล้วก็หมุนอ๊บมันอยู่รูปแบบนี้นะครับจากนั้นต่อนะครับนับไป1 2 3ครับตัวที่3นี้หมุนเข้ามาแล้วก็หมุนอีกทีนึงกึ๊บนี่เป็นรูปแบบนี้นะครับงั้นนับไป1 2 3 4ตัวที่4นี่ครับจับที่ตัวที่4นี้แล้วหมุนมากึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้หมุนกลับขึ้นไปครับทำไมมันจบกันตรงนี้กึ๊บนี่ไปดูไปตรงนี้นะครับช้าๆนะครับถ้าไม่ทันกดหยุดไว้แล้วย้อนกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวงงนะครับเดี๋ยวนั้นไปต่อครับตัวนี้ครับแรกสุดนี้เลยนะครับจับบิดขึ้นหนึ่งทีกึ๊บอย่างนี้โอเคอันนี้จะอยู่รูปแบบนี้นะครับถ้าไม่ตรงกันก็เอาไมค์ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนนะครับไปต่อนับไปครับ1 2ตัวที่2นี่ครับบิดเข้ามาครับบิดเข้ามากึ๊บอย่างนี้แล้วก็นับไปครับ1 2 3นี่เอามือจับที่ตัวนี้นะครับแล้วบิดออกไปอย่างนี้กึ๊บช้าๆชัดๆนะครับค่อยๆตามไปพร้อมกันนะครับจากนั้นนับไปอีกครับ1 2ตัวที่2นี่นะครับจับบิดขึ้น2ที่อึ๊บอึ๊บเป็นอย่างงี้และครับทีนี้เอาตัวนี้ครับทั้งหมดนี้ทั้งดวงนี้นะครับจับบิดเข้ามาแบบที่ตรงนี้นะครับบิดเข้ามากึ๊บนี่มันจะเชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับจากนั้นครับนับไป1 2นี่ครับเส้นที่2ที่ตรงไอ้ยืดๆไปนะครับ1 2นี่นะครับบิดออกไป
ดีแต่แข็งไรลึ่งครับไปอย่างนี้นะทันนะค่อยๆใจเย็นช้าๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างงงตามไปถ้าไม่ทันหยุดวิดีโอไว้อย่างที่บอกนะครับนับต่อครับ1 2จับตัวที่2นี่ครับบิดเข้ามาอย่างนี้จากนั้นครับก็นับไป1 2 3บิดออกอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเอา2อันนี้มาเชื่อมกันครับโดยการหักหมุนทั้งยวงมาหักที่ยวงนี้นะครับหมุนเข้ามาปึ๊บนี่เห็นไหมจะเป็นอย่างนี้นะครับไกลแล้วอ่ะทีนี้ครับเรามาต่อครับเหลือข้างหลังตรงนี้ตรงหัวใจตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นเต็มดวงนี่เห็นนี้เกือบเต็มดวงแล้วนึกออกใช่ไหมมาทำต่อครับด้านหลังนี่ครับอันนี้ครับเราจับทั้งดวงเลยครับปิดไป2ทีเอ้ยทีเดียวคุณปิดทีเดียวปึ้งมาอย่างนี้นะครับอย่างนั้นนับมา1 2ตรงนี้ครับแล้วปิดมาอย่างนี้กึ๊บมันจะขนานกับอันนี้อยู่นะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะอย่างนั้นนับไปครับ1 2 3ครับแล้วปิดไป2ทีกึ๊บนี่ทำมาอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นครับก็นับต่อไปครับ1 2อันที่2นี้นะครับจับอันที่2ปิดขึ้นจะเข้าไปเลยปิดจนวนกลับไปที่เดิมอ่ะกึ๊บนี่อย่างนี้แล้วนะครับไกลแล้วก็เต็มรูปแล้วนิดเดียวงั้นดูดีครับอาจจะมีความงงเล็กน้อยครับนับมาครับเริ่มจากตรงนี้นะครับ1 2 3ที่ตัวที่3นี่ครับจับตัวนี้แล้วหักมาแบบนี้ครับหักเข้ามากึ๊บแบบนี้มันจะชนกับอันนี้อยู่ครับหักทีเดียวชนอยู่ไม่เป็นไรครับตรงนี้พอชนทิ้งไว้ปล่อยมันไปนะครับให้เราหักตัวที่2 1 2นี่หักตัวที่2มาอย่างงี้หักออกมาอย่างงี้อ่ะมันก็จะยังชนค้ำอยู่ไม่มีปัญหาครับนับไปตัวนี้ตัวที่2 1 2อันนี้นะครับตัวที่2นี้แล้วบิดกลับมาครับหักกลับมาอย่างงี้2ที่ปึ๊บนี่มันจะเข้าล็อกตรงนี้เลยนึกออกไหมตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับใจเย็นค่อยๆดูตามผมทำไปได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวนะครับก็นับมา1 2 3ที่ตัวนี้นะครับเราบิดขึ้นแบบนี้กึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้มาจรดกับตัวนี้ครับโดยการบิดทั้งดวงนี้นั่นเองนะครับบิดทั้งดวงกลับมาอย่างนี้เอ๊ะแข็งไงนึงอึ๊บนี่โอเคแล้วก็สุดท้ายก็ปิดกลับไปให้เรียบร้อยครับปิดข้างผมอึ้งนี่เสร็จจบครับเราก็จะได้หัวใจที่สวยงามครับเห็นไหมนี่ครับนี่แหละคือหัวใจที่ทำจากรูบิกงู36ชิ้นนะครับสุดว่าได้2แล้วนะ24กับ36โอ้คนละไซส์เลยไซส์เล็กใหญ่เรียกเป็นตอนครับยังไม่หมดครับมี48ชิ้นนี่ครับมาดูครับซึ่ง48ชิ้นแน่นอนครับใหญ่เบ้อเริ่มใหญ่บลากักที่ผมพับครึ่งอยู่นะถ้าไม่พับครึ่งนะโอ้โหดูครับความยาวมันยาวมากโอ้โหอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับเราค่อยๆเริ่มจากหัวไล่ๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะแบบติดขัดนิดนึงเพราะว่าแบบมันใหญ่บางทีแบบผมบิดมาอย่างเงี้ยโดนกล้องก็ไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วกันลองทำดูแล้วกันนะครับยิ่งมากชิ้นก็ยิ่งขั้นตอนเยอะยิ่งใช้ความพยายามเยอะหน่อยแต่ใจเย็นๆค่อยๆทำตามไปเรื่อยๆไม่ทันตรงไหนกดหยุดนะครับทำได้แน่นอนเชื่อผมผมเชื่อทุกคนเพื่อนๆทำได้นะครับตอนนี้เก็บไปก่อนมันเกะกะที่ต้องใช้ที่เยอะมากนะครับวันนี้มาครับ248ชิ้นนี้เอาเป็นแบบครึ่งดวงแล้วกันนะครับคือไม่ได้เต็มกลมๆอย่างนี้เป็นครึ่งหน้าครึ่งเดียวนะครับพอมองออกก็พอนะมาเรามาเริ่มกันครับขั้นแรกก็คือเราเริ่มจับแบบผมนะครับจับเป็นสามเหลี่ยมเริ่มที่คว่ำลงนะครับนับไป4ครับ1 2 3 4นี่นะครับอันนี้4จับตรงนี้ครับพับลงมา2ทีปึ๊บนี่นะครับเป็นอย่างงี้จากนั้นนับไป3ครับ1 2 3จับตัวที่3นี่นะครับแล้วก็พับลงมาอีกกึบทีเดียวพอนะครับแล้วก็ตัวเหลืองนี่ต่อนี่นะครับพับทีนึงทีเดียวเหมือนกันกึบมันจะเป็นร่องอยู่อย่างนี้นะครับผมต้องการพับกลับเข้ามาครับโดยการพับทั้งดุนนี้จับสีเหลืองไว้ตัวเดียวครับพับปึ๊บเข้ามาอย่างนี้ให้มันขนานกันนะเริ่มใกล้ๆหัวใจแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับนี่หนึ่งสองสามสี่ครับตัวที่ห้านี่ครับจับไว้กึบนี่นะหัวใจซ้อนสองชั้นแล้วนึกออกใช่ไหมครับทีนี้ครับสองอันขวานี้หมุนไปทีนึงกึบตัวล่างนี้นะสองช่องหมุนไปทีนึงกึบอย่างนี้นะครับจากนั้นครับมาที่แถวบนนี่ครับนับไป1 2 3 4 5 6ตัวที่6นี่นะครับที่เป็นตัวที่คว่ำลงนี้นะครับให้เราจับที่ตัวคว่ำลงนี้แล้วบิดขึ้นไปครับบิดขึ้นไปอย่างนี้1ทีนะครับมันจะอยู่รูปแบบอย่างนี้นี่ก่อนไหมนี่จากนั้นจับถกมาท่อนหนึ่งครับท่อนสีส้มนี้บิดกลับมาอย่างนี้ปึ๊บมันจะเข้ามาท่อนกันอย่างนี้นะครับจากนั้นไปต่อครับตรงนี้ทั้งดุนนี้เลยครับหมุนขึ้นไปกึ๊บกับขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันก็จะเนี่ยเป็นละเอียดอย่างนี้ดูก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ก็พร้อมไว้ก่อนนะครับถ้าใช่แล้วก็ลุยต่อครับจับทั้งดุนนี้หมุนมาครับหมุนเข้ามาอย่างนี้
กึ๊บนี่นะครับนะมาดูด้านนี้นะนี่เราต้องการเอากลับมาอย่างนี้ครับตรงนี้บิดวนกลับมาปึ๊บปึ๊บแต่มันไม่ได้ครับมันยังชนอยู่เราก็ต้องหักไปก่อนครับหักทั้งดุนนี้ขึ้นก่อนเพื่อที่จะเอาสีเขียวนี้กลับมาได้ครับพอหักขึ้นไปแล้วนี้ก็จะได้หมุนกลับมาได้ครับหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้วันนี้ครับอ้าวก็ยังชนอยู่อีกอ่ะด้วยมันต้องการจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ไปครับ1 2 3 4เนี่ยที่จะ4ตัวนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นครับบิดขึ้น2ที่ปึ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอากลับมาเลยเพราะเมื่อกี้เราค้างอยู่ใช่มั้ยนี่ลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับว้าวดูออกใช่ครับเป็นหัวใจจากนั้นครับไปต่อเลยครับที่ตัวแรกสุดนี้เราบิดขึ้น1ทีปึ๊บมาอย่างนี้นะครับจากนั้นครับถัดไปตัวต่อไปเลยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้บิดตัวนี้บิดตัวนี้ต่อไปบิดขึ้น1ทีกึ๊บมันจะอยู่ในรูปแบบนี้ครับมาดูมุมนี้นะครับเราจะได้ทำไปทางด้านหลังทางนี้ก่อนนิดนึงนะครับต่อไปครับผมก็เอาตัวเนี้ย1 2 3ตัวที่3นี้นะครับมาชนกับขอบนี้นะครับแล้วก็จับตัวที่3เนี่ยบิด1ทีก่อนกึ๊บอย่างงี้จากนั้นก็จับตัวสีแดงเนี่ยครับจากนั้นก็จับตัวสีแดงนะครับบิดเข้ามาบิดเข้ามาเลยนะบิดเข้ามาบิดเข้ามาบิดเข้ามานี่เห็นไหมมันก็จะมาชนกันตรงนี้ได้แล้วนะครับเมื่อเรามองด้านหน้าเห็นไหมจะเป็นหัวใจแล้วนะครับมันติดตรงนี้อยู่นิดนึงกล้องมันแคบนะครับเรามาทำต่อด้านหลังให้จบนะครับมันยืดอยู่อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเราก็เก็บให้เรียบร้อยนั่นเองพูดง่ายๆนะครับถ้าเราหมุนมาแนวนี้ปุ๊บนี่นะครับหมุนมาแนวนี้ตรงหน้าสุดเลยที่เราทำเมื่อกี้นะครับตรงหน้าสุดจะได้ไม่งงนะครับจับตัวแรกสุดนี้ครับบิดลงมาอย่างนี้เอ้ยบิดเฉพาะตัวเดียวนะลงมาอย่างงี้กึ๊บนะครับแล้วก็จับตัวต่อไปเลยคือ2บิดเข้ามากึ๊บอย่างงี้ทีนี้ครับผมต้องการตัวนี้1 2 3ตัวที่3นี่ครับมาตรวจกับตรงนี้ดีกว่ามั้ยโดยการที่ทำแบบนั้นได้ครับให้เราบิดขึ้นก่อนถ้าหักไปเลยมันไม่ได้นะครับให้เราบิดขึ้นอย่างงี้ก่อนนะครับบิดขึ้นไปอย่างงี้กึ๊บขึ้นไปอย่างงี้จากนั้นค่อยบิดวนท่อนนี้กลับมาย้อนกลับไปท่อนนึงแล้วบิดกลับมามันจะชนกันตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็บิดออกไปก่อนง่ายๆถ้ามันชนปุ๊บก็บิดออกก่อนนะครับเพื่อเราจะทำตรงนี้ได้ที่ต้องการกึ๊บเข้ามาแล้วเห็นไหมอย่างนั้นเราก็ไปต่อครับตัวต่อไปเลยนะตัวติดกันเลยนะครับหมุนสองที่ลงมาล่างเลยกึ๊บนี่เห็นไหมก็จะปิดใกล้เป็นหัวใจแล้วแต่ว่าข้างล่างมันยังชนอยู่เราก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับหักตัวต่อไปเลยครับตัวนี้เลยหักต่อไปกึ๊บกึ๊บปึ๊บอ่ะยังติดกันอยู่อีกโอ้ยมันช่างติดไปเหลือเกินครับก็เวลาติดตัวไหนเราก็หมุนที่ตัวนั้นเลยง่ายๆนะครับมาติดตัวนี้อยู่ไหมครับแล้วก็หมุนตัวนี้มาเลยเอาง่ายๆซึ่งๆหน้าเลยนะครับกึ๊บอย่างงี้นี่เห็นไหมใกล้ละเหลืออันสุดท้ายนี้มันจะยังเหลือตรงนี้อยู่เห็นไหมครับลองดูครับด้านไหนมันยังเหลือตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ดูด้านนู้นครับที่มันเหมือนกันอ๋อเราขาดตรงนี้ไปครับเราก็บิดกลับมาอีกให้มันเหมือนกันสองข้างนี่เห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่นิดนึงตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ทำให้เหมือนกันไปเลยหมุนไปปิ๊งนี่ครับเรียบร้อยโอเคโอเคเย้ก็จะเหมือนกันหมดจดเบ็ดเสร็จทั้งสองข้างครับเรามาดูด้านหน้าเป็นไงเป็นหัวใจล่ะนี่นะครับอันนี้คือหัวใจของรูบิกงูที่ได้จาก48ชิ้นนะครับนี่เป็นแบบนี้มันจะเป็นแค่2มิติด้านหลังจะกลวงนะครับแต่ก็วางไว้อย่างนี้ก็ดูเหมือนหัวใจเหมือนกันนะครับเย้งงไหมอาจจะงงนิดนึงครับอันนี้มันตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบบอาจจะมีมือบางบ้างหรือว่าบางทีมุมมองไม่ค่อยชัดเจนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆค่อยๆดูช้าๆชัดๆผมเชื่อว่าทำได้นะและนี่ครับก็คือผลสำเร็จของการบิดรูบิกงูให้เป็นรูปหัวใจของทั้ง3แบบนะครับ24ชิ้น36ชิ้นและ48ชิ้นนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปฝึกเล่นกันได้นะครับกับรูบิกงูครับแจ๋วน่ะเหมาะเป็นของขวัญให้ในวันวาเลนไทน์ก็ได้นะครับซื้อให้ลูกให้หลานให้แฟนให้ชู้ให้กิ๊กว่าไปนะครับเนี่ยก็ทำเป็นรูปหัวใจให้เขาเขาแบบอุ๊ยดีใจจังได้เป็นหัวใจมาหลังจากนั้นหมดวันวาเลนไทน์แล้วหรือว่าเลิกกันก็เป็นของเล่นซะปุยปุยทำมันอะไรประมาณนี้นะครับเจ๋งนะตอนนี้ผมชักจะเริ่มคลั่งไคล้รูบิกงูนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายครับเป็นรูปได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยตามแต่คุณจะจินตนาการได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเช่นเดียวกับผมนะครับขอเข้ามาได้นะครับอยากให้ผมสอนบิดรูบิกงูให้เป็นรูปอะไรบอกมาเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมสอนให้นะครับนี่วันนี้เป็นรูปหัวใจทั้ง3รุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมนะครับ555 Infinity รวม
ดถึงในช่อง TikTok ด้วยนะครับชื่อเดียวกัน55 Infinity นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปเล่นรูบิกงูตัวดีกว่าเอาหัวใจไปให้เมียดีกว่าเมียน่าจะตื่นตันน่าดูเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวยมากหัวใจสีพาสเทลด้วย